สวัสดีเพื่อนๆพชาวทุกคนนะผมในคลิปนี้ผมจะมาสอนหนึ่งในคอนเซปที่หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนเดิมน,นะครับก็คือในเรื่องของ w i กฟิล l l นั่นเองหรือการที่ราคาเนี่ยไปเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้นะครับมีคอนเซปนี้หรอคำตอบคือมีครับถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรแล้วเข้าเทรดย,ยังไงเล่นยังไงแนะนำว่าฟังคลิปไม่จบเดี๋ยวผมสอนให้โดยละเอียดเลยครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบลเกอร์เอนะครับโบลเกอร์ฟอร์เร็กระดับนหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกร์ยี่สิบสี่ชั่วโมงตอย่ต้ ถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิดก์งสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ย,ผม,ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได,ได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวาบบบบดกแแยีไป ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บหปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไวเ้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ o p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับคอนเซปต,ต์นี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยเล่น2 frame คู่กัน ก็คือในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับกับในส่วนของไทม์เฟรม30นาทีนั่นเองเราจะเรียกกันว่าการเทรดติเพ i time frame หรือหลายไทม์เฟรมนะครับเราจะอิงจากไทม์เฟรม4ชั่วโมงและก็มาเล่นจากไทม์เฟรม30นาทีนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจเบสิกพื้นฐานก่อนนะครับว่าวิกฟิลเนี่ยมันคืออะไรสมมุติเราเห็นการาฟเป็นสมมแบนี้ถูกไหมครับเราจะเห็นว่าไอ้เจ้าแท่งเนี้ยมันมีการทิ้งไส้ไว้นะครับตรงเนี้ยหมายความว่ามันคือวิกฟิลนั่นแหละ คืออะไรครับราคามันทิ้งไส้ไว้การท่วิคฟิลก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นไปเติมเต็มไส้เทียนนะครับตรงนี้หมายความว่าถ้าต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นต่อครับมันจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันจะเติมเต็มไส้เทียนแท่งก่อนหน้าเสมอใช้คาว่าเสมอไม่ได้ส่วนใหญ่ลวกันประมาณสักเกนะครับจะเป็นอย่างนี้หมดถามว่าจริงไหมอ่ะจริงย้อนไปดูตรงนี้ครับแท่งนี้นะครับทิ้งไส้ไว้ถูกไหมแท่งถัดไปจะขึ้นต่อแท่งนี้มันต้องทำาไงครับมันต้องมีการเติมเต็มไส้ของแท่งก่อนหน้า ตรงจุดนิดหนึ่งตรงที่ผมไฮไลท์สีดําให้แบบนี้นะครับมาดูแท่งนี้เหมือนกันมันทิ้งไสไว้ถูกไหมแท่งนี้ครับจะขึ้นต่อไอ้เจ้าแท่งสีขาวแท่งนี้นะจะขึ้นต่อมันต้องเติมเต็มไสของแท่งก่อนหน้าแบบนี้นะครับแท่งนี้เหมือนกันครับราคาทิ้งไสไว้เห็นไหมแท่งเดมันจะขึ้นต่อทำอะไรครับเราดูตรงสีแดงที่ผมจะไฮไลท์ให้ดูนะปึ๊บปป๊มันต้องทำอะไรมันต้องมีการเติมเต็มไสแท่งก่อนหน้าเหมือนกันนะครับถามว่าเรามีจริงหไมล่ะอันนี้ครับก็เห็นอยู่ตรงหน้าถูกไหมแท่งนี้นะครับ ทิ้งไส้ไว้ถูกไหมครับแทบจะจะขึ้นต่อเติมเต็มไส้เหมือนกันเพราะนั้นนี่คือคอนเซปต์ของวิกฟิลด์ครับทีนี้ทําไมผมถึงต้องให้มาดู4ชั่วโมงครับเพราะว่าถ้าสังเกตดูนะไส้ของไทม์เฟรมส4ชั่วโมงเนี่ยไส้ส่วนใหญ่ถ้ามันก,กว้างๆนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ50าิปอันนี้มันคือ5 7 7หมายความว่ามันคือ547พอหรือก็คือ54.7ป,ปนั่นแหละ เพราะนั้นไส้มันกว้างตั้ง50กว่าป๊บถามว่าเราจะหาจังหวะเข้าบายได้ไหมคําตอบคือเล่นได้ครับหาจังหวะเล่นขึ้นได้หรือไม่ก็เล่นลงได้ขึ้นอยู่กับว่าทิศทางของกาฟอย่างตรงเงี้ยไส้ข้างล่างมันเท่าไหร่ประมาณสัก24ปิ๊ปบถามว่าเฮย้ยไส้ข้างล่างยาว24ปิบบเรารู้แล้วแท่งนี้จะลงต่อนะครับเนะี่ยมันต้องมีการทําอะไรครับต้องมีการเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าไงแบบนี้เพราะนั้นถามว่า24ปิ๊ปบเราจะทากาไรสัก2ปีบิบ13ปีบไม่ได้เฉลอคําตอบคือได้ครับ พราะนั้นเราก็สามารถเล่นได้นั่นเองทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ครับเราก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยกาฟแท่งเนี่ยเทียงไส้ไว้ยาวมากถูกไหมก็มีโอกาสที่จะไปจะขึ้นต่อได้โอ้โหดูสิตั้ง50าสิบกว่าปีนะครับเราสามารถเล่นได้ไหมให้คาตอบคือได้อยู่แล้วนะครับที่คําถามคือแล้วจะเล่นได้ยังไงนะครับอย่างที่บอกว่าต้องดูทาวฟลมสีชั่วโมงบวก30มบนาทีถูกไหมตอนเนี้ยเราเห็นแล้วว่าโอเคทาวฟลีมสีชั่วโมงไว้มีโอกาสที่จไปเนี่ยจะขึ้นต่อได้ไปวิฟฟิแบบนี้นะครับแต่เราอย่าเพิ่ พราะบางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นวิกฟิลด์ก็ได้อย่างแท่งนี้ถ้าเราบายตรงนี้เลยเพื่อหวังว่าแท่งนี้มันขึ้นมาเติมเต็มไซ้ทข้างบนตรงนี้มันขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับเพราะนั้นบางครั้งการาฟอาจจะไม่ได้ขึ้นก็ได้เพราะนั้นจะรู้ได้ไงมันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นต้องมาดูคอนเฟิร์มที่ไทม์เฟรมเล็กนั่นเองนะครับเพื่อเราเห็นภาพมากขึ้นว่าการาฟเนี่ยมันจะไปหรือไม่อยาตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดเปรียบเทียบให้ดูระหว่าง2องไทม์เฟรมทีนี้ ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับถ้าผมกดเพย์นะกราฟมันก็จะวิ่งเหมือนกันเพราะมันคือชุดเดียวกันฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือ4ชั่วโมงฝั่งขวามือเนี่ยคือ30มนาทีนะครับที่ถามว่าจะรู้ได้ไงโค้ดว่ากราฟเนี่ยมันจะขึ้นวิกฟิลไหมคําตอบคือเราต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กและหาสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างราคานะครับอย่างตรงนี้โครงสร้างราคาพื้นฐานเลยที่ผมอยากสอนให้นะครับก็คือในเรื่องของการเบรกแอนลิเทสเราจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันทําอะไรครับ มันไซด์เวย์อยู่ในกรอบถูกไหมกราฟไทม์เฟรม30มนาทีมันไซด์เวย์อยู่นะครับล้วก็เห็นว่ามันมีการเบรกเอาออกมาแล้วนะครับให้จําไว้เลยว่าเมื่อราคาเบรกเอาแล้วเนี่ยมันจะทําทรงแบบนี้ครับมันจะวิ่งขึ้นแต่แล้วครับมันจะคิดถึงโซนเดิมที่มันเคยอยู่มาตั้งนานเนี่ยตรงนี้นะครับมันก็เลยต้องมีการวิ่งกลับลงมาเพื่อมาทําแนวรับนะครับแล้วมันก็จะขึ้นต่อเหมือนกับว่าตอนนี้มันจากบ้านมานะครับแล้วมันก็คิดถึงบ้านมาหามาหายาดอีกทีนึงมาหาเพื่อนนะครับแล้วมันก็จะไปต่อตามทางขขอองงมมัันนนแหละเป็วิธี จะเป็นโซนนี้เลยเพราะตรงนี้ถามว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นล่ะกราฟก็รอมันทําแนวรับครับปึ้งแบบนี้ปึ้งแบบนี้นี่ครับคือคอนเฟิร์มแล้วว่ากราฟต้องการจะขึ้นต่อเทเนี้ยเราเห็นแล้วเฮ้ยโอเคเว้ยกราฟทําแนวรับแล้วนะครับทาไมผมถึงไม่บอกว่าให้เข้าบ้านแต่ตรงนี้เลยไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่ไม่แข็งแรงย้ำนะเราต้องการแนวรับแข็งแรงครับก็คือยังไงฮะคือแท่งใหญ่ครับตรงนี้มันเป็นแท่งเล็กอยู่อย่าเพิ่งเล่นนี่มาละแท่งนี้คือแท่งใหญ่คอนเฟิร์มชัดเจนละนะตอนนี้กราฟปิดเหนือแนวต้าน ขึ้นมาทำจุดสูงสุดกลับตัวลงมาหาแนวรับเดิมแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับถือว่าเป็นโซนที่แข็งแรงนะครับกราฟจะขึ้นต่อได้เราทำอะไรครับเราหาจังหวะเข้าบายเพื่อกราฟขึ้นต่อแต่ทีเนี้ยถามว่าเฮ้ยแล้วจะได้ไงว่ากราฟมันจะขึ้นจริงไหมมันก็ผนวกกันครับเรามีแนวต้านตรงนี้กราฟมันจะวิ่งโซนถึงโซนครับมันจะวิ่งแนวรับถึงแนวต้านแนวต้านถึงแนวรับเสมอเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยถามว่ามันจะไปไหนมันก็จะวิ่งไปถึงแนวต้านถูกไหมอ่ะประมาณนี้เพราะนั้นแนวต้านตรงนี้คือตรงไหนครับซูมกรา เห็นไหมครับมันคือไส้เทียนของแท่งสี่ชั่วโมงนี่เพราะตรงนี้เรามีคอนเฟิร์ม2จุดเลยนะคอนเฟิร์มจุดที่1คืออะไรครับสี่ชั่วโมงเว้ยต้องการที่จะขึ้นเพื่อไปเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเว้ยนะคอนเฟิร์มที่2คืออะไรครับไทม์เฟรมเล็กมีการโชว์โครงสร้างราคาที่ชัดเจนว่ากราฟแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแนวต้านเปลี่ยนเป็นแนวรับต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อเพื่อไปรีเทสไฮหรือไปหาแนวต้านถัดไปเหมือนเดิมพราะนั้นกราฟเพื่อทำอะไรครับ กราฟก็มีโอกาสวิ่งขึ้นต่อหนะ้าที่ของเราคือทําการเข้าบายได้เลยนะครับสมมติกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะหรือสัก1ล็อตนะครับเข้าบายตรงนี้ S อสแต่ำกว่าไส้ของแท่งนี้พอแล้วก็ TP ไสข้างบนตรงนี้นะครับสิติกรารไปทำก็คือมันก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้เดี๋ยวลองดูว่าจะเกิดขึ้นนะครับกราฟพยายามจะวิ่งขึ้นคือตรงเนี้ยถ้าบางคนเข้าใจเรื่องของ market structure หรือโครงสร้างราคานะครับก็รู้ว่าโอเคนะตอนเนี้ยกราฟมันเทนขาขึ้นแล้วมันทำจุดสูงสุดของราคาไว้ลงมาทำแนวรับรราฟต้้องขึนไปเ ถูกไหมครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของโครงสร้างราคาก็อย่างที่บอกการาฟมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับเบรกเอาปุ๊บนะครับมันขึ้นไปทจาจุดสูงสุดแล้วมันต้องกลับตัวลงมาทาแนวรับ <c oughs> เพื่อวิ่งขึ้นต่อน,นั่นเองนะครับมาหาไฮเดิมแล้วก็จะเป็นัจจุดผนวกที่ว่า4ชั่วโมงเนี่ยขึ้นมารีเทสไฮพอดีเห็นไหมครับพอมาแตะปุ๊บแล้วลงเลยเพราะว่ามันเติมเต็มไส้ละนะครับเหมือนกับว่ามันบอกเฮ้ยเพื่อนฉันจะไปแล้วนะมาบอกลาครั้งสุดท้ายก็มีโอกาสที่่ถึงด้้้้ปมมาาาานนนเลยยแววัขิออก็ืค นะครับจะเห็นว่ามันยิงไส้ไว้ถูกไหมกราฟก็น่าจะมีโอกาสที่มันจะขึ้นไปเติมเต็มไส้ได้เหมือนเดิมน,นะครับแต่ถามว่าเราบายเลยได้ไหมยังบายไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะว่ามันติดแนวต้านอยู่เนี่ยถึงแม้จะเติมเต็มไส้ตแต่่มันติดแนวต้านเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นได้จริงไหมนะครับก็ต้องรอดูไปก่อนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นได้จริงก็ตามนี้ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะขึ้นได้ยาวด้วยก็น่าเสียดายแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับคีย์ของเราก็คือเทรดแท่งนี้ หวังว่าทุกคนจะเข้าใจตรงนี้ไม่มากก็น้อยเพราะมันทอนขั้างจแอดวาน์นหนึ่งนะแต่ไม่ได้มีรับซ้อนครับแบบเนี้ยแต่และเซตอัพมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนาะบางครั้งมันจะง่ายๆแบบนี้ก็มียากๆมีไหมมีครับบางคนถามไม่ทำไมไม่โชว์ยากบ้างล่ะคําตอบคือถ้ายากๆแล้วจะเข้าใจไหมครับถ้ายากยากเข้าใจรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เดี๋ยวผมมาทํายากๆให้ดูบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้ารู้สึกว่าเอายากกว่านี้ เอากราฟตัวอย่างยากกว่านี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเข้าใจไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าขอยากๆหน่อยโคด้ดนะครับเดี๋ยวผมมาทําให้แน่นอนนะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมถ้ารู้สึกว่าชอบในถึงที่ผมสอนครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้อยากรู้คอนเซปต์อื่นๆมากกว่านี้ถามว่ามีคอเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้น,นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนลว้ลวนๆเลยน,นั่นเองจะสอนอตั้งแ่่ากาาารอนนนพื้ฐททงเีย ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงน,นั่นเองนะครับเป็นการปรูพื้นฐานตั้งแต่แนะนําตลาดฟอเร็ Size, Anatomy ของแท่งเทียน Candle เทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บนักการเทรดทองอะไรพวกนี้น,นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช anel ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับสามชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกัน,น ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้สิบชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดทั้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ห้ดดัาจุเเเทททผผมมมออกง เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสต์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับ ทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับน้ำต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพาร s e เคชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดเดาได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมุติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาอะไรครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถรู้ได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาส่งเนี้ยมันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนะื้อหาทั้งหมดตรงนี้ยเป็นเนื้อหาที่ ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ในตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนานตัวเองเนี่ยเป็น5%ในตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากาไรได้ดีขึ้นนั่ โดยตรงเนี้ยนะครับผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง30เมษายน6 6นี้เท่านั้นนะครับราคาอยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยย้อนกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าโอเคราคาเนี่ยมันก็อยู่เท่านี้นะครับแต่คําถามคือแล้วทําไมผมถึงไม่ปรับราคาขึ้นล่ะนะบอกว่าเดือนนี้จะปรับราคาขึ้นเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยทักมาหาผมนะครับว่าโค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นเลยนะครับพี่เก็บเงินไม่ฐานซึ่งผมเข้าใจเลยนะครับว่าเออ หลายหลายคนเนี่ยอาจจะเก็บเงินไม่ทันเนาะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้ด้วยกันนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนตรงนี้ก็เลยยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับเพราะตรงน,น,นี้ใครที่เดือนที่แล้วเนี่ยลงไม่ทันนะครับก็รบกวนอย่าลืมมาลงเดือนนี้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจบเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนหน้าผมขออนุญาตปรับขึ้นจริงๆนะครับหนึ่พบาทเนาะเป็น7จ็ดพันบาทนะครับเดือนนี้ให้สิทธิ์กับคนที่ลงเรียนไม่ทนันรุ่นที่แล้วยังเก็บเงินไม่ทนันสนใจนะครับสมัครเรียนเนาะก็ติดต่อมาได้เลยนะคร M J O P O นะครับมีแอดด้วยนะต้องพิมพ์แอดก่อนไม่งั้นจะไม่เจอนะครับต้องพิมพ์แอดแล้วก็ตามด้วยตรงนี้เลยแล้วก็รบกวนทักมาว่าสนใจ6599้านะครับย้ำนะครับว่าให้พิมพ์มาแบบนี้เป๊ะเ,เ,เลยไม่ฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่ต้องการอะไรสนใจอะไรน,นั่นเองเนาะรบกวนพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับทีนี้นะครับโปรโมชั่นตรงนี้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆแล้วนะ าสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ตรงนี้เลยน,นั่นเองนะครับมีแอดด้วยนะถ้าไม่พิมพ์แอดอาจจะไปเจอคนอื่นทึ่งไม่ใช่ผมนะผมซึ่งตรงนั้อันตรายมากต้องพิมพ์ตามนี้ไปเลยนะครับหรือว่าสแกนเคอร์โค้ก็ได้สบายใจกว่าตามนี้ไดเลยน,นั่นเองนะครับเราทักมาว่าสนใจ6599นะครับ ที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวปดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเ,เน้นล็อกและสะสมกำไรนัั่นนเองะครบ ประโยชนที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆ,ๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาเนี่ยทำการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนรัฟฟิตรอนิซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิป,ป ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญน,นะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียดดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชวกําไรกีกแล้วเนะ่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาากกกกกเเเเรรรียยนนนนนน็็ฝึมื่่่อออพิงบตต้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก้อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียยิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนนิปใ YouTube Totok Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอลแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมแต่เราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน นะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนมาให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได,ได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้น สอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอด์แบบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับก็ทิ้งทัวร์รอบสุดท้ายนะคตัวคนที่สนใจโรงเรียนจริงๆเนาะอยากเข้ามาเรียนด้วยกันอยากเข้ามาเรียนคอร์สแอดวานซ์แบบนี้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ไลน์ไอด่นะครับ M J O P O ย้ำนะครับว่าต้องมีแอดตรงนี้ด้วยนะแล แล้วก็ลูกบอลทักมาว่าสนใจ659 9ตามนี้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับราคานี้ผมยังคงอยู่ให้ถึงแค่30เมษายนนี้เท่านั้นเดือนหน้าขออนุญาตปรับราคาขึ้นเป็น7 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าเดือนนี้เอาไป6 5 9 9บาทพอนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าสมมุติเราพิมพ์แล้วไม่เจอสามารถสแกนเคอร์โคดตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ อย่าคิดว่ามันแพงเลยนะครับที่อื่นเอาไปขายเนี่ยที่บอกครับว่ามี3-4มสี่หมื่นได้เห็นแน่นอนบอกได้เลยว่าคอร์สนี้คุ้มสุดๆแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่เสียใจแน่นอนเนี่ยจะเป็นคอร์สเดียวและคอร์สสุดท้ายที่เราลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาสุดจริงๆนะครับเป็นเนื้อหาที่ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนด้วยนั่นเองแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเติมเงินเข้าพอร์ตก่อนเล่าเงินจากพอร์ตที่ได้กําไรมาเนี่ยค่อยมาลงเรียนนะบอกได้เลยว่าหยุดก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเราเติมเงินไปในพอร์ เพราะว่าเรงเทรดด้วยความไม่มีความรู้นะครับแนะนําว่าให้เอาเงินตรงนั้นเนี่ยใส่กระปุกออมสินไว้ก่อนนะครับออมไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยพอออมเงินเสร็จครบลอยแล้วนะครับผมครบพกพันแล้วเนี่ยให้ทําการติดต่อมาซื้อคอร์สก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปลงเทรดไม่งั้นเนี่ยเงินตรงนั้นมันจะเสียไปแน่นอนนะครับมาเอาความรู้ก่อนดีกว่าความรู้นะครับไม่มีคําว่าแพงความไม่รู้สิแน่นอนครับว่าเติมเงินให้พอร์ตไปไม่รู้กี่บาทแล้วนะครับบอกได้เลยบางคนเนี่ยเติมเงินไปแพงกว่าค่าคอร์สอีกนะบอกเฮ้ยเดี๋ยวเก็บเง ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับบอกได้เลยว่าคุณกำลังพลาดโอกาสนะครับอย่างที่รู้กันดีเดือนแรกผมขายแค่ราคา2 5 9 9บาทนะครับนี่ผมปรับขึ้นมาถึง6 0พ0นแล้วนะถ้ายังไม่ซื้อสิ้นปีนี้อาจจะไปอยู่ที่ราคาหลักหมื่นกว่าบาทก็ได้นะครับถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยที่รายไอดีตรงนี้หวังว่าจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันและได้มาร่วมเรียนด้วยกันนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ